เอามาต่อแล้วก็ทำแบบเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทโฮมอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่า V-StarCat จริงๆแบรนด์นี้ทั้งหมดเลยแล้วกันเนี่ยลองมาหลายตัวแล้วทั้งตัวถูกตัวแพงเนี่ยมันติดต่อเป็นออนบิทได้หมดเลยวิทย่อมาจาก Open Network Video Interface Forum หมายถึงระบบที่ทำให้เครื่องบันทึกภาพและกล้อง IP แบรนด์ต่างกันเชื่อมต่อกันได้เฮ้ยมามีหลายตัวเลยใช่ปะซื้อมาเลยซึ่งผมก็ตัวนี้ก็โอเคนะครับใช้ได้เลยยี่ห้อนี้ก็คือจะเป็นของจีนนั่นแหละแล้วก็มีร้านในไทยเรามาขายหลายร้านมากเลยเพราะว่าคุณภาพเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็คือเนี่ยชื่อว่า V Star Cam เนี่ยผมลองซื้อมาหลายแบบเลยจริงๆมีมากกว่านี้ด้วยไลโยแต่หลักๆก็คือจะมีตัวที่เป็นหลอดไฟอยากลองเฉยๆอย่างตัวระเบียงข้างบ้านเนี่ยมันจะมีข้างบนเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเลยหลอดไฟก็เลยลองเอาตัวนี้มาถ่ายแทนเลยเพราะว่าเวลาเอาไปใช้เนี่ยมันไม่ต้องเดินสายเข้ามาไม่ต้องเดินเต้ารับเพื่อที่จะใส่ไฟใหม่แต่ว่ามันต้องมีตัวขั้วหลอดตรงนี้แต่มันต้องเปิดตลอดเวลาด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราเอาไปใช้กับตัวที่มันมีหลายจุดอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเปิดปิดสวิตช์อยู่มันจะใช้ไม่ได้เพราะมันต้องมีการปิดเปิดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดมีจุดไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็สามารถใส่แทนจริงๆแบรนด์นี้ทั้งหมดเลยแล้วกันเนี่ยลองมาหลายตัวแล้วทั้งตัวถูกตัวแพงเนี่ยมันติดต่อเป็นออนวิปได้หมดเลยเปิดให้ดูจะเป็นชื่อ Ocam Pro ตัวนี้เปิดขึ้นมานี่ก็จะมีหน้าเซตติ้งเนี่ยตรงนู้นนี่จะเป็นกล้องตัวนี้ก็ได้ลองตัวนี้ก็ได้การเปิดออนวิปตัวนี้มันจะแปลกๆหน่อยมันจะไม่ได้เขียนว่าเป็นออนวิปจะเขียนเป็นตัวนี้ device settings ต้องกดตรงนี้นี่ plain textpassword setting ตรงนี้ครับกดเข้าไปเนี่ยแล้วกดเปิดแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ password เข้าไปมันก็จะเปิดระบบ on vip ให้ใช่ตอนนี้ตอนแรกก็งงอยู่เอ๊ะทำยังไงมันไม่เห็นมีเขียน on vip เลยมันจะหาเจอก็เลยเป็นอันนี้แทน V Star Cam เนี่ยใช้ได้หมดเลยครับเปิด on vip ได้ทุกตัวเลยแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอย่างลองดูตัวนี้ก็ได้ตัวนี้อย่างที่ดูนะครับมันจะไม่มีเสาอินเทอร์เน็ตไม่มีเสาอะไรแบบนี้ขึ้นมาไงกับต้นจะมีเสาเนี้ยจะทำให้ส่งสัญญาณรับสัญญาณ Wi-Fi ได้สั้นมากดังนั้นถ้าเกิดเอาไปติดที่ห่างกับตัวเราเตอร์เนี่ยมีโอกาสติดดับนะครับผมก็ไปติดอยู่ตรงนึงเหมือนกันมีด้านระเบียงด้านนึงที่มันไกลกับเราเตอร์เนี่ยดับประจำเลยเนี่ยโมเดลแบบนี้ต้องอยู่ใกล้เราเตอร์เท่านั้นเพื่อที่จะให้มันถามก็คือเหมือนตั้งติดอยู่ในห้องหนึ่งที่มีใช่เป็นตัวขยายสัญญาณหรือเป็นตัวเราเตอร์ก็ได้เราเตอร์ก็จะเป็นตัวดำๆในห้องพ่อเห็นป่ะที่มีเสาเยอะๆและพอเป็นรุ่นที่มันจะมีเสาแบบนี้มาอย่างลองดูตัวนี้ก่อนกระดาษตรงนี้มันก็จะมีไล่ราคามาหลายตัวมากเลยผมก็ลองซื้อมาแต่ได้ใช้ทุกตัวเพราะจะเอามาแทนตัวนี้อยู่แล้วเท่าที่ดูความแตกต่างของแต่ละรุ่นนะครับก็คือว่าอันดับแรกเลยรุ่นที่ถูกแล้วกันมันจะไม่มีระบบ AI มาช่วยที่ AI มาช่วยอะไร AI ก็คือเป็นตัวที่เป็น detect motion อะไรอย่างเงี้ยการเคลื่อนไหวแล้วก็จะเป็นการconfig ว่าเอ้ยเราจะดูการเคลื่อนไหวเฉพาะจุดนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีคนเข้ามาปุ๊บก็จะมีการบันทึกเก็บข้อมูลหรือจะมีการแจ้งเตือนเข้าไปในระบบอัลกอริทึมในการบันทึกวิดีโอเนี้ยมันจะเป็น H.264 จะเป็นมาตรฐานที่ใช้กันเยอะๆก็คือเป็น MP4 แต่ถ้าเกิดเป็นกล้องรุ่นแพงๆเนี่ยมันจะเป็น264บวกหรือว่าอะไรประมาณนี้มันจะเพิ่มเข้าไปในกล้องที่เป็นรุ่นที่มันแพงๆแล้วก็มันจะทำใหตอนกลางคืนเนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นกว่ากล้องรุ่นถูกด้วย material ที่ใช้ในการทำคอคอเนี่ยมันจะเป็นแบบพลาสติกแบบพลาสติกอ่ะลองคอพลาสติกตัวนี้เนี่ย
มีความเป็นเล็กๆเออมีความเป็นเหล็กๆมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันรุ่นกล้องรุ่นที่เป็นตัวแพงเนี่ยแมทเทียลมันจะเป็นแบบนี้อืมถ้ากล้องรุ่นที่เป็นตัวถูกเนี่ยแมทเทียลมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าความชัดเนี่ยผมว่าไม่แตกต่างกันเออไม่แตกต่างกันเลยพวกความชัดตอนกลางคืนตอนอะไรอย่างเงี้ยใกล้เคียงกันมากเลยและอีกอย่างนึงก็จุดที่แตกต่างกันก็คือว่ารุ่นที่มันเป็น Wi-Fi เนี่ยมันจะเป็นWi-Fi 2.4 กับ Wi-Fi 5ก็ต้องดูด้วยถ้าเกิดใครจะซื้อพวกที่เป็น Wi-Fi เนี่ยดูว่าเราเตอร์ของบ้านเราเนี่ยมันรองรับแบบไหนถ้าเกิดเราเตอร์บ้านเราเนี่ยเป็น 5G นะครับ 5G เนี่ยถ้าเราซื้อที่เป็น 2.4 มาอย่างเดียวใส่ 5G อ่ะมันก็จะต่อไม่ได้ด้วยต้องดูให้ที่มันรองรับ Instagram เนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับ on weep ไม่ส่งสัญญาณ motion กลับมาที่ NVR คือระบบ motion ทำงานได้ปกติทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเราจะเอามาต่อเข้ากับตัว NVR แล้วเนี่ยมันไม่ส่งสัญญาณมาคือไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมันเป็น NVR ยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันดีเทคได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเป็น NVR ทั่วไปเนี่ยมันไม่ส่งสัญญาณมาแน่นอนแต่ว่าในตัวกล้องถ้าเกิดใส่เมมเข้าไปเนี่ยมันใช้งานได้นะเขาไม่ได้ออกมาเป็นชุดของเขาเพื่อจะต่อกับ NVR อยู่แล้วไงแต่เขาก็มีโปรโตคอลนี้ดังนั้นไอ้พวกอะไรฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆบางทีเขาก็แบบไม่ได้ใส่เข้ามาอย่างเงี้ยบันทึกเป็นช็อตๆตามโมชั่นไม่ได้แต่ก็ใช้เป็น SD card ใช้งานได้ปกติ